สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Clubhouse เด็กสวนโมกครับวันนี้ผมเวลาจะทำหน้าที่เป็นโมเดเลเตอร์ร่วมกับคุณหมอบัญชาเช่นเคยครับสวัสดีคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์ครับครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตนะผมนี่ไม่รู้จักเลยเดี๋ยวขอเรียนรู้นะครับโอ๊ตว่าครูแค่ไหน สวัสดีครับสวัสดีคุณโอ๊ตปามวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับครับบทสนทนาของเราในวันนี้นะครับก็เริ่มกันมาเป็น EP ที่9แล้วนะครับก็อย่างที่ทุกที่เราได้เล่าให้กับทุกท่านได้ฟังในทุกครั้งนะครับรายการของเราจะทำหน้าที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่าหรือ Oral History นะครับซึ่งจะเชิญบุคคลที่น่าสนใจนะครับมาแลกเปลี่ยนสะท้อนมุมมองที่มีต่องานทำของอาจารย์พุทธทาสหรือมุมมองต่อสวนโมกกรุงเทพและชัยยานะครับซึ่งบทสนทนาของเราในวันนี้เนี่ยก็จะถูกจัดเก็บในลักษณะของ Archive นะครับควบคู่ไปกับงานของอาจารย์พุทธทาสด้วยโดยในวันนี้ครับเราก็จะมาสนทนากันในตอนที่ชื่อว่าศาสนาคูๆของคนโคตรคูโดยเราจะมาดูกันว่าศาสนาของคนคูเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันโคตรคูหรือไม่นะซึ่งแขกรับเชิญของเราครับก็มาแล้วนะครับก็คือคุณโอ๊ตปาโมทปาทานนะครับสวัสดีและขอบคุณคุณโอ๊ตอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะผมอยากฟังว่าโอ๊ตจะทักพวกเรายังไงอ่ะคนคูเขาทักกันยังไงครับคนคูปกติทักข้างนอกเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะพูดอย่างนี้มันก็โกรธจะไม่ทำรายการต่อมาโอเคครับผมคุณโอ๊ตช่วงนี้ครับครับเชิญเลยครับนั่นแหละครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดียินดีที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับขับเฮ้าส์เนี่ยนะครับผมเข้าครั้งล่าสุดน่าจะสักประมาณปีเกือบ2ปีที่แล้วนะคือไม่ได้เข้ามาเล่นเลยครับแล้ววันนี้เข้ามาก็ยินดีมากครับที่ได้มาเปิดแอปนี้อีกทีแล้วก็ได้คุยเรื่องราวอะไรดีๆกับเขาบ้างนะครับยินดีมากที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทุกคนนะครับครับคือเรามีโอกาสได้สนทนากับคุณว่านครับเมื่อ EP ที่ผ่านๆมาครับแล้วก็คุณว่านเนี่ยแนะนำว่าคุยกับคุณโอ๊ตรับรองได้สาระแน่นอนเราก็เลยเชิญคุณโอ๊ตมารายการธรรมะห้ามโกหกไม่ใช่เขาทำไมแต่สนุกได้นะแต่สนุกได้นะครับผมได้เลยครับครับคุณโอ๊ตเข้ามาผมสังเกตว่าคุณโอ๊ตเข้ามาใช้กับเฮ้าส์ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เขาเริ่มใช้กันเลยใช่ไหมครับใช่ครับช่วงแรกๆที่เริ่มมีแอปเลยครับแต่ว่าผมเข้ามาเล่นไม่เยอะนะฮะเล่นสักนิดหน่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วงหลังเพราะว่างานเยอะครับอ๋องานเยอะก็เลยไม่ได้เข้ามาใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องใช้การสนทนาสดๆใช่ไหมครับถูกต้องครับมันใช้เวลาแล้วก็กลัวว่ามันจะฟิกกับเวลากับเราก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้แต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆหลายคนก็ยังใช้อยู่เลยครับครับแล้วช่วงนี้คุณโอ๊ตเป็นไงบ้างครับงานหนาแน่นแค่ไหนโอ้สุดๆเลยครับวันนี้ก็4งานครับนี่งานที่3วันนี้คืนนี้มีงานนึงครับพอแล้วครับโอ๊ตครับพอเด็กสวนโมกชวนจะมาคุยเรื่องธรรมะเรื่องสวนโมกเนี่ยโอ๊ตนึกไงอ่ะจริงๆแล้วต้องเล่าย้อนไปนิดนึงว่าพี่ว่านมาก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เพิ่งมารู้พี่ว่านมาตอนที่คุณแม่น้องณนนท์เนี่ยมาบอกว่าอ๋อเนี่ยมีรายการนี้นะอยากจะชวนพี่โอ๊ตมาพูดหน่อยผมก็ถามว่าคุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องธรรมะอะไรถามว่าใช่ไหมครับผมคุยเรื่องธรรมะธรรมโมแต่ว่าก็บอกคุณแม่ว่าโอเคผมจริงๆแล้วเราเองก็เป็นคนพูดแล้วก็ผ่านการบวชเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ที่อย่างผมก็อาจจะไม่ใหม่มากแล้วครับด้วยอายุก็37-38แล้วเนี่ยมันก็มาเป็นช่วงระหว่างเปลี่ยนถ่ายระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าพอดีอะไรเงี้ยโอลด์สกูลหน่อยก็อาจจะได้เห็นอีกมุมนึงของคนที่เคยผ่านการบทเรียนมาด้วยอะไรเงี้ยครับครับก่อนอดบวชเมื่ออายุเท่าไหร่เอ่ยที่วัดไหนอ่ะผมบวชตอนอายุ25ครับบวชที่วัดเสาธงใหม่อยุธยาครับเป็นไงบ้างประสบการณ์การบวชน่าสนใจยังสนุกสุดๆไปเลยครับมากๆเลยครับคือเป็นวัดต่างจังหวัดอะครับเราก็ได้อยู่กับตัวเองเยอะครับเพราะว่าปกติตอนนั้นผมเรียนมหาลัยปีท้ายๆแล้วแล้วก็เริ่มจะเข้าวงการแล้วอะไรเงี้ยครับเริ่มทำงานในวงการแล้วแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊คือด้วยความที่บ้านผมมันเป็นลูกผู้ชาย4คนครับแล้วพี่ชาย2คนก็ค่อนข้างจะมีอายุห่างกันเยอะพี่ชาย2คนบวชไปแล้ว
แล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็น traditional ของบ้านเราว่าเอ๊ะทุกลูกชายทุกคนต้องบวชนะก็เลยเดินไปหาคุณแม่เลยครับแล้วก็บอกคุณแม่ว่าแม่ครับอยากบวชให้ครับแม่ก็หันมาถามด้วยความน่ารักมากครับแม่ถามว่าเราไปทำผิดอะไรหรือทำใครท้องมาหรือเปล่าลูกทำไมอยู่ดีคือมันอยู่ดีคนอย่างว่าป้าโมจะเดินไปหาแม่แล้วบอกว่าบวชมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงครับแต่ก็บอกแม่ว่าอยากจะบวชให้เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้คุณแม่ยังแข็งแรงแล้วก็เรากำลังจะเข้าวงการแล้วเนี่ยไม่อยากให้วันนึงอายุล่วงเลยมาถึง30-35แล้วมาอ้างตอนนั้นว่าไม่มีเวลาบวชอะไรเงี้ยครับตอนนั้นบวชนานกี่วันฮะประมาณ15วันครับแล้วก็แต่ว่าผมไปอยู่วัดก่อนเนี่ยประมาณ 4-5 วันครับไปเป็นเด็กวัดก่อนด้วยครับแล้วคุณโอ๊ตเลือกวัดเองไหมครับคุณโอ๊ตศึกษามาก่อนไหมหรือว่ายังไงวัดนี้วัดเสาธงใหม่เนี่ยที่ยุทธยาเนี่ยเป็นวัดประจำบ้านครับเหมือนประจำตระกูลคือคุณปู่เอ๊ะคุณตาครับคุณตาบวชที่นี่แล้วก็คุณตาเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าวาดที่เป็นคนสร้างวัดครับก็เลยแล้วก็ญาติของฝั่งคุณตาก็อยู่แถวนั้นเยอะก็เลยจะทุกคนจะต้องไปบวชที่นั่นก็เหมือนเป็นประเพณีที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับรวมทั้งไม่อดแน่ใช่ไหมโอ้แต่จริงๆแล้วต่างจังหวัดมันโอเคมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไม่เหมือนวัดกรุงเทพอะครับอย่างผมก็คือสมมติตอนช่วงนั้นตือบิณฑบาตเราก็จะฉันเช้าเสร็จแล้วก็จริงๆฉันเพลก็จะเป็นกับข้าวฉันเช้านั่นแหละครับคือเราจะแบ่งเอาไว้แล้วก็ไม่มีคนมาถวายน้อยมากครับคนมาถวายพระทหารนี่คือก็จะเป็นช่วงถวายเพลจริงๆจะเป็นแค่วันพระจริงๆอะไรเงี้ยครับผมขอสั้นๆนิดนึงว่าแล้วสมมติว่าพอบวชเนี่ยประเด็นใดที่บอกสนุกมากเนี่ยที่ได้อะไรหรือพบอะไรเจออะไรบ้างในช่วงที่บวชผมว่าน่าสนใจมากประเด็นนี้เพราะสนโมกกำลังจะคิดจะทำบวชภาคฤดูร้อนสักเดือนนึงเพื่อมาเรียนรู้เอาไปใช้ในชีวิตนะโอ๊ตได้อะไรบ้างไหมเจออะไรบ้างผมรู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครับหมายถึงว่าเราได้อยู่เฉยๆกับตัวเองนิ่งๆมีสมาธิกับตัวเองแล้วก็พอเราอยู่กรุงเทพครับชีวิตมันเร็วไปหมดเราคิดเร็วทำเร็วกินเร็วทุกอย่างเร่งรีบไปหมดแต่พอเราอยู่ตรงนั้นทุกอย่างมันช้าลงแล้วก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็พอเราได้เป็นพระครับเป็นพระจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่คือเราด้วยความที่เราเป็นรุ่นใหม่อ่ะเราไม่รู้ว่าเราบวชเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างหรือคุณแม่จะได้อะไรบ้างแต่เรารู้สึกว่าแววตาของคุณแม่ตอนที่เขามองเราตอนที่เราบวชตอนที่เราก้มไปกราบเขาแล้วก็ตอนที่เราเข้าไปเพื่อจะเป็นพระจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นโมเมนต์ที่หลังจากผมบวชเสร็จเนี่ยผมเจอใครก็แล้วแต่มันจะเป็นลูกน้องในปัจจุบันเพื่อนร่วมวงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกทุกคนว่าถ้ายังไม่บวชเถอะคือคุณแม่เราอาจจะไม่ได้ร้องขอแต่ผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ตอบแทนแบบเราได้ตอบแทนเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันทำให้เรามีสติมากขึ้นด้วยนิ่งมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกอย่างนี้ไหมฮะโอ๊ตผมเนี่ยนะเดี๋ยวจะส่งคืนให้เวลาเขาคุยต่อแล้วครับแต่ตอนผมบวชผมรู้สึกเรื่องหนึ่งคือเฮ้ยแค่เปลี่ยนผ้าเท่านั้นเองแล้วสถานะเราเนี่ยต่างเลยแล้วเขากราบเขาไหว้ยังไม่มีข้อกังขาเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยใหญ่มากเราต้องคารวะพร้อมกราบผมรู้สึกเหมือนบารมีหรือศรัทธาในศาสนาเนี่ยมันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นโอ๊ตรู้สึกด้วยไหมฟังเหมือนกับรู้สึกใช่ไหมผมมาเกรงใจมากเลยครับเอาจริงฮะเวลามีคนมาใส่บาตรเวลาทุกคนยกมือไหว้เราตอนที่ตอนนั้นเราก็อายุน้อยด้วยครับแล้วเราไปขอกินด้วยนะเราไปขอทานคือรู้สึกเกรงใจด้วยแต่ว่าเรายังดีที่ครอบครัวเป็นพุทธกันหมดเลยครับทุกคนก็จะเข้าใจบริบทของการเป็นพระของเราอะไรอย่างนี้ครับโอเคเวลาครับเวลาเขารีวิวโอ้ย
โอ๊ตเยอะมากเลยอ่ะเพราะอาจจะคุยเรื่องอะไรให้เวลาเขาว่าดีกว่าใช่วันนี้เข้มข้นกว่าเจาะใจแน่นอนครับคุณปะคุณโอ๊ตเชิญเลยฮะทีนี้ผมอยากให้คุณโอ๊ตแชร์เรื่องมุมมองของคุณโอ๊ตที่มีต่อศาสนาหรือธรรมะก็ได้ครับมุมมองก่อนบวชอ่ะคุณโอ๊ตมองมันยังไงแล้วหลังจากที่คุณโอ๊ตมีประสบการณ์ได้ใช้ชีวิตในเครื่องแบบแบบนั้นอ่ะหลังจากนั้นมันเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตหรือคุณโอ๊ตได้อะไรจากสิ่งนั้นของนั้นบ้างไหมหรือว่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคุณโอ๊ตช่วยแชร์เรื่องนี้ให้หน่อยครับถ้ามุมมองศาสนาของผมนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธนะครับผมรู้สึกว่าทุกๆศาสนาสำคัญครับกับเราเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะวุ่นวายกว่านี้เยอะคือสมัยก่อนเราก็ต้องย้อนไปเป็นสมมติหลายๆร้อยหลายๆพันปีเนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายเหมือนทุกวันนี้คือคนจะฆ่าแกงกันคนจะทำไม่ดีใส่กันมันก็ทุกอย่างมันไม่มีกฎที่เราจะอยู่เป็นหมู่มวลรวมกันนะครับผมว่าศาสนานี่แหละทำให้คนเราอ่ะตระหนักถึงความทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือมอบความรักให้แก่กันถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นผมว่าในแกนหลักของศาสนาสำคัญซึ่งเราก็รู้สึกแบบนั้นจนเราได้ไปบวชจริงๆยิ่งไปบวชจริงอ่ะก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าจริงๆแล้วด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลักของธรรมะมันง่ายมากเลยครับคือธรรมะก็คือธรรมชาติครับธรรมะคือธรรมชาติเราแค่ทำตัวปรับตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดไม่ฟุ่มเฟือยไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่สัมมาเลเทเมาไม่ประพฤติผิดต่างๆไม่พูดปดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผมว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้ถึงแก่นของพุทธหรือแก่นของศาสนาจริงๆอ่ะมันก็จะทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความดีงามครับมันก็เป็นมารยาททางสังคมที่เป็นแบบแกนหลักแต่พอไปบวชเรียนจริงๆอ่ะก็ยิ่งทำให้เรารู้ลึกซึ้งลงไปอีกเพราะว่าเราต้องทำวัดเช้าเราต้องบิณฑบาตเราต้องศึกษาธรรมแม้กระทั่งตอนผมไปบวชอ่ะผมต้องกวาดพื้นวัดผสมปูนช่วยพระอาจารย์ต่อเติมนั่นนี่นู่นซึ่งโอ้โหทุกอย่างพอมันเป็นกิจของสงฆ์แล้วครับมันก็ทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยคือเราไม่รู้ว่าทำไปมันจะได้บุญหรืออะไรหรือเปล่าคือเราก็ทำด้วยความศรัทธาจริงๆซึ่งนั่นแหละครับตอนที่ผมบวชก็จะมีพระอาจารย์แล้วก็มีพระหลายๆองค์ที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็สอนเราแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้เราซึ่งออกมาแล้วทำให้เราจริงๆผมเป็นคนเด็กๆเป็นคนใจร้อนมากครับใจร้อนสุดๆมีเรื่องมีราวสมัยมัธยมแต่พอเราบวชออกมาแล้วเนี่ยหลังจากศึกมาก็ทำให้เราใจเย็นขึ้นแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเยอะอย่างเงี้ยครับผมเคยฟังที่คุณโอ๊ตสัมภาษณ์กับรายการ Workpoint Today ครับที่คุณโอ๊ตพูดถึงเหมือนประมาณว่าสัจจะสากลที่มันเป็นสัจจะที่เหมือนความดีอ่ะผมไม่แน่ใจคุณโอ๊ตใช้ความว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่คนทั่วไปควรจะรู้ถึงมันโดยด้วยตัวเองอ่ะคุณโอ๊ตคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไหมกับสัจจะที่มันอาจจะอยู่ในทุกศาสนาในมุมมองคุณโอ๊ตใช่เลยครับก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยจริงๆแล้วแกนหลักของศาสนาทุกแกนนะครับก็คือแค่สอนให้คนทำดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นมอบความรักให้กับผู้อื่นแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ทำดีกับมนุษย์ด้วยกันนะครับคือหมายถึงว่าสัตว์อย่างอื่นสิ่งที่มีชีวิตอย่างอื่นด้วยแล้วก็เอาหลักของศาสนามาปรับใช้กับตัวเองมันก็คือสุดท้ายคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นอ่ะผมว่ามันก็มันจะยอดเยี่ยมแล้วครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามจะทำให้คนมันอยู่ร่วมกันได้แล้วก็แฮปปี้ทีนี้ถ้าเราผมขอตรงนี้นิดได้ไหมครับเวลาเชิญเลยครับคุณหมอครับผมสนใจที่โอ๊ตพูดประเด็นหนึ่งที่ผมก็เห็นเป็นอย่างนั้นนะแต่อยากฟังการขยายความจากอาโอ๊ต คือเรื่องที่โอ๊ตใช้คำว่าธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยครับมันอีกสักนิดได้ไหมขยายสักนิดหรืออยากประสบการณ์ที่โอ๊ตเจอหรืออะไรเงี้ยหรืออะไรก็ตาม
เฉพาะโอ๊ตบอกมันคืออันเดียวกันใช่ไหมแต่เวลาเราเรียนเนี่ยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องคือในมุมของผมเองครับคือพอผมบวชแล้วอ่ะเราก็มีการได้อ่ะเรียนไม่ว่าจะเป็นธรรมะอ่านพระไตรปิฎกหรืออะไรก็ตามนั่นนี่นู่นสุดท้ายแล้วพอเรามาอ่านหลักของศาสนาครับแม้ว่าจะเป็นข้อห้ามต่างๆศีลต่างๆอะไรเงี้ยครับถ้าเรามาอ่านแล้วเรามาตีความจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผ่านมาเป็นแบบ 2,000 กว่าปีแล้วในทุกวันนี้เราก็ยังใช้ได้อยู่นั่นผมก็เลยตีความด้วยตัวเองออกมาว่าสุดท้ายแล้วธรรมะเนี่ยก็คือธรรมชาตินี่แหละครับคือการอยู่ร่วมกันเราต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทับไม่ดีใส่ผู้อื่นผมไม่รู้ว่าบาปกรรมเวรกรรมนรกสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งนึงเลยที่พอเราบวชเรียนแล้วเราตกตะกอนในความคิดของเราได้เลยคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่จริงที่สุดเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีใส่หนึ่งคนนะครับอีกคนหนึ่งคนนั้นนะเขาก็จะไปพูดกับคนอีกสิบคนร้อยคนว่าโอ้ยอย่ามายุ่งไอ้โอ๊ตเลยโอ๊ตนั่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแต่ว่าคือถ้าเราทำดีกับคนหนึ่งคนคนหนึ่งคนคนนั้นอาจจะไปพูดไม่ถึงสิบคนหรอกแต่อาจจะสองคนสามคนแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าไอ้สิ่งดีๆเหล่านั้นนะวันนึงมันจะวนกลับมาหาเราแล้วก็จะมีคนที่พร้อมจะอบอ้อมแล้วก็เอ็นดูเราอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเองก็อยากจะสอนเราให้มันง่ายครับคือในอดีตเนี่ยเราไม่รู้ว่าโอ้โหกว่าเรื่องราวต่างๆที่เราฟังพระไตรปิฎกถูกตีความไปอีกกี่เป็น 2,000-3,000 ปีมาถึงเราแล้วเนี่ยมันตรงตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราปรับใช้จริงๆหรือเปล่าซึ่งพอการเวลามันผ่านมาโลกเรามันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองแกนของศาสนาดีๆอ่ะผมก็เลยตีความออกมาเองว่าแกนของศาสนาจริงๆแล้วก็คือธรรมะก็มาจากธรรมชาติคือการที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติได้ดีที่สุดครับโอเคโอ้ยเยี่ยมเลยครับครับเวลาบทสนทนาแบบนี้คุณโอ๊ตเคยคุยกับที่ไหนมาก่อนไหมครับเป็นบทสนทนากับคุณว่านหรืออะไรอย่างงี้ไหมเวลาที่เราคุยกันกับเพื่อนเราคุยกันเรื่องอะไรผมถามได้ไหมโอ้โหคือเราดูมีภาพลักษณ์เป็นคนที่ตลกเฮฮาอย่างเงี้ยแต่เวลาเราคุยกันจริงๆเงี้ยบทสนทนาเราเป็นแบบเรื่องครับมนุษย์ต่างดาวครับมนุษย์ต่างดาวนะฮะเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องสังคมต่างๆข่าวต่างๆจริงๆแล้วแทบจะเป็นเรื่องแบบเขาเรียกอะไรดีฟทอล์กอะครับถ้าคุยกับเพื่อนนะกับพิษกาชัยกับว่านกับพี่ป๊อปกับอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเป็นแบบดีฟทอล์กฮาร์ดทอล์กสุดๆแล้วเห็นตรงกันไหมหรือทะเลาะกันไม่ผมไม่เคยทะเลาะกันครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็เอาเหตุผลมานั่งคุยกันว่าคนนั้นรู้สึกยังไงคนนี้รู้สึกยังไงคนนู้นรู้สึกยังไงแล้วมันสนุกมากเลยครับกับการได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆมานั่งแชร์กันถูกบ้างผิดบ้างแต่มันผมว่าความเป็นเพื่อนกันอ่ะถ้าเรารักกันจริงเราต้องคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ต้องไม่โกรธกันผมสนใจสมมติในวงสนทนาเท่าที่โอ๊ตคุยกับแวดวงคนที่เอ่ยชื่อมันเนี่ยนะฮะเรื่องแบบลึกๆทางศาสนาเนี่ยมันลึกถึงขนาดไหนนะโอ้โหส่วนไหนจะไปข้อสรุปมันไปประมาณไหนลึกถึงขนาดไหนล่ะครับถ้าสมมติว่าลึกเลยจริงๆก็คุยกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานก่อนแล้วก็ถ้าตามความรู้ของเรานะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรินิพพานก่อนที่จะมีการเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เลยมาคุยกันว่าทำไมศาสนาถึงมีหลายนิกายทำไมนิกายนี้คิดแบบนี้ทำไมนิกายนี้คิดแบบนั้นแสดงว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันสามารถตีความได้ตามเขาเรียกอะไรฮะตามบริบทของสังคมตามความเชื่อตามภูมิประเทศตามภูมิอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้
ขาเอาสิ่งเหล่านั้นไปปรับใช้กับคนในแต่ละยุคแต่ละประเทศแต่ละเชื้อชาติได้ซึ่งมันสนุกมากครับมันสนุกมากกับการที่คุยนั่งคุยกันแล้วก็คุยกันเรื่องความผสมผสานของพุทธในบ้านเราที่อะไรเอ่ยคือพุทธแท้หรืออะไรคือแกนของศาสนาที่เรากราบไหว้อยู่ทุกวันนี้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ของศาสนาพุทธทำไมเราถึงรู้สึกศรัทธาแล้วผสมกันจนบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยถามตัวเองด้วยซ้ำว่าเอ๊ะอันนี้คือพุทธหรือเปล่าแล้วที่เราไหว้ที่ไม่ใช่พุทธเราผิดไหมที่เราจะเชื่อหลายๆอย่างรวมกันหรือเรื่องหลางทรงเรื่องดูดวงเรื่องปีชงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันสนุกมากกับการได้คุยกันแล้วก็ทุกคนก็ได้แชร์ไอเดียในมุมของตัวเองออกมาซึ่งมันสนุกมากครับจริงๆมันสนุกมากเลยกับการคุยแบบดีฟทอล์คฮาร์ดทอล์คแบบเนี้ยครับมีหน้าถึงได้มีของมาออกได้แบบเยอะแยะแพรวจนเวลาต่อครับครับหลายๆท่านก็น่าจะอาจจะงงกับคำว่าโคตรครูคือแฟนคลับส่วนมากอาจจะไม่รู้จักโคตรครูเนี้ยอยากให้เจ้าของโคตรครูช่วยอธิบายถึงโคตรครูอีกสักครั้งแล้วกันครับว่ามันคืออะไรหมายความว่ายังไงมีแรงบันดาลใจแบบไหนอะไรเงี้ยครับโคตรครูคือบริษัทผลิตคอนเทนต์ครับแรกๆทำแค่ใน YouTube ครับหลังๆก็มีคอนเทนต์หลายอย่างที่ลูกค้าต้องการให้เราผลิตไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับมิวสิกวิดีโอคลิปตลกต่างๆรวมไปถึงเพลงที่ล่าสุดก็มีโค้ดคูลมิวสิกรวมไปถึงเกมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสุดท้ายก็เป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์แหละครับที่คอยสร้างความสุขให้กับทุกคนในถ้าจำกัดความง่ายๆก็คือแค่นี้เลยซึ่งตอนนี้คุณออดก็ได้มาลงตำแหน่งเป็นผู้บริหารโค้ดคูลผมเข้าใจถูกไหมใช่เลยครับก็คือผมเป็นเจ้าของแต่เป็นผู้เดียวเลยครับจะทำเป็นทีมคือทำตั้งแต่ day 1จนถึงวันนี้ครับไม่ได้มีหุ้นส่วนไม่ได้คือเขาเรียกว่าอะไรดีก็สร้างมันมากับมืออะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าผมจะถามไปถึงลึกไปถึงตัวตนของคุณโอ๊ตจริงๆเนี่ยครับคือคุณโอ๊ตมีภาพลักษณ์ของความตลกทะลึ่งคือบางคนก็อาจจะมองคุณโอ๊ตในแง่ลบอะไรแบบเนี้ยครับผมก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนของคุณโอ๊ตเนี่ยจริงๆเป็นยังไงผมเคยฟังในบทสัมภาษณ์ที่คุณโอ๊ตพูดถึงแบบตอนนี้คุณโอ๊ตเป็นคุณโอ๊ตเพื่อคนอื่นคุณโอ๊ตเป็นนามธรรมไปแล้วอะไรเงี้ยผมอยากให้คุณโอ๊ตช่วยอธิบายเรื่องนี้อีกสักครั้งนึงเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้กันในที่นี้ก็ถ้าสมมติว่าจะถามว่าเนื้อแท้เป็นคนไงนะฮะผมก็เป็นคนทะลึ่งตึงตังนั่นแหละเอาจริงๆแล้วอ๋อตัวจริงนะคือผมก็เติบโตมาในกลุ่มเพื่อนที่มีความเก๋เลเกเลหน่อยตัวเราเองก็แสบแล้วก็เป็นเด็กดื้อเด็กซนคนหนึ่งหัวลั้นมีความกบฏในตัวเองแต่ว่าเราจะกบฏในทางที่ดีหมายถึงว่าเราไม่ค่อยคอยตามคำพูดของคนอื่นเราก็จะค่อนข้างจะมีความเขาเรียกอะไรดีมีความอินดิพเอนเดนต์ของตัวเองครับมีความคิดของตัวเองแต่ว่ามันก็มีทั้งถูกบ้างผิดบ้างตามภาษามนุษย์หนึ่งคนเลยครับฉะนั้นถ้าถามว่าในทุกวันนี้โอปาโมดเป็นยังไงก็คงจะเป็นโอปาโมดที่เติบโตจนถ้าพูดกันตามดูด้วยอายุเนี่ยก็กลางคนแล้วอะไรครับแล้วก็มีคนมีลูกน้องมีคนติดตามเยอะฉะนั้นการเวลาต่างๆที่ผ่านมามันก็ทำให้อดปามโมคนนี้จากที่ทะลึ่งตึงตังเล่นหามทุกวันนี้ก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็เวลาจะทำอะไรพูดอะไรก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่คิดเยอะมากขึ้นเลยครับเพราะว่าโตขึ้นด้วยแล้วก็เวลาเราเป็นผู้บริหารเราจะพูดอะไรจะก้าวไปทางไหนหรือจะแอคชั่นลงมือทำอะไรมันส่งผลกระทบไม่ใช่แค่เรามันมีคนอีกหลายๆคนที่อยู่ในความดูแลของเรารวมไปถึง follower ของเราอีกหลายๆคนที่ติดตามฉะนั้นก็จะทำให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นโอบามุที่สนทะลึ่งตึงตังเหมือนเดิมเลยครับผมแทรกนิดหนึ่งนะฮะเมื่อตะกี้เนี่ยมีคนเขาส่งที่ไปคุยกับคุณดูเจาะใจอ่ะนะครับผมทีนี้
โอ๊ตบอกว่ามันจะมีคนขอให้ด่าเรื่อยๆเลยที่ด่าแบบคูคูด่าแบบคูคูไหมคูไหมดูแล้วด่าแบบเป็นพุทธด้วยนะไม่เบียดเบียนเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ตทำไงอ่ะคือผมอ่ะผมว่าด้วยความเป็นโอ๊ตบาร์โม่คนเห็นแล้วคนก็จะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนสนุกคนตลกแล้วก็เราเป็นคนปากจัดอะไรเงี้ยคนก็เลยเหมือนอยากได้คลิปเราไปส่งให้เพื่อนเซอร์ไพรส์งานแต่งบ้างเซอร์ไพรส์งานวันเกิดหรือว่าส่งไปทักทายเพื่อนนี่หน่อยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยคนจะติดภาพแบบนั้นแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่าหลังๆเราก็จะปฏิเสธไปบ้างบอกเอ้ยไอ้น้องบางทีเองเอาไปแล้วเองให้พี่พูดหยาบมากๆเลยแล้วเองเอาไปเปิดในงานแต่งอย่างเงี้ยบางทีอากงอาม่ากินเป็ดย่างอยู่แล้วมันก็จะเฮ้ยมันจะไม่อร่อยนะเว้ยคือครับก็ยั้งมากขึ้นเลยครับแต่มันเป็นอีกสุดยอดหนึ่งนะในเรื่องของการแปลบางสิ่งบางอย่างให้ออกมาในอีกในย่างหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเขาได้อะไรไปเตือนตัวแน่เลยเวลาโอ๊ตให้ไปใช่ครับแล้วก็เหมือนเราด้วยแอททิจูดของเราไม่ได้ต้องการจะใช้คำหยาบหรือพูดจาไม่ดีเพื่อว่าร้ายเขามากกว่าจะเป็นการแซวกันเป็นการหยอกเอิญกันแต่ว่าด้วยชุดคำพูดของเราเนี่ยมันโชคดีตรงที่ว่าเราเป็นคนที่เวลาพูดคำหยาบแล้วคนไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคงเข้าใจเจตนาใช่ครับใช่ครับแล้วแบบเนี้ยผมเข้าใจมาว่าคุณโอ๊ตครับก็มีภาพลักษณ์ของความตลกเฮฮาอะไรเงี้ยแต่ความเป็นตลกเฮฮาแบบ24ชั่วโมงเนี้ยมันก็ส่งผลกับคุณโอ๊ตในการที่ทำให้คุณโอ๊ตกลายเป็นโรคเพนิกดิสออเดอร์ครับต่อมาเงี้ยผมอยากให้คุณโอ๊ตช่วยแชร์ตรงนี้นิดนึงว่าไอ้ความรู้สึกของการที่มันทำให้เกิดแพนิคเนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดจากการที่เราต้องพยายามสนุกสนานเฮฮาอยู่ตลอดเวลามั้ยหรือมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วของผมจริงๆแล้วแพนิคดิสออเดอร์มาจากความเหนื่อยล้าของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงความบางทีมันเป็นความคาดหวังของคนอื่นที่คาดหวังในตัวเราโดยที่เขาไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าบางทีมันเราไปแบกความรู้สึกใช่ครับเราไปแบกรับความรู้สึกนั้นเองโดยที่คนอื่นเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เรารู้สึกแบบนั้นหรอกครับแต่ว่าเราเองอ่ะมันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีมันเป็นนิสัยที่คอย please คนอื่นจน เราลืมมองตัวเองว่าเราชอบอะไรต้องการอะไรสามารถกว่าครับพอสิ่งเหล่านี้มันกดทับเราลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราเองอ่ะก็กังวลไปเองว่าคนอื่นคาดหวังในตัวเราอยู่นะต้องตลกนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดซ้ำๆแบบนี้เรื่อยๆครับมันก็เลยทำให้เราเป็นโรคแพนิคเพราะว่าตอนนั้นนะเป็นกดไหลย้อนเยอะด้วยแล้วก็ร้องเพลงแล้วเสียงแหบลงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เรามีอาการใช่หลายๆปัญหาจนก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ทานยาอยู่ประมาณสักปีนึงปีครึ่งอะไรเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้ก็หยุดยาแล้วหยุดมา6-7 เดือนแล้วครับแสดงว่าผ่านแล้วบรรลุแล้วใช่ครับภาษาหมอเราถือว่าผ่านแล้วครับไอภาษา disorder บางคนอาจจะมีความรู้สึกผมขออนุญาตนิดนะความคนรู้สึก disorder มันเป็นภาวะเหมือนกับผิดปกติความจริงไม่ฮะมันเพียงแค่อะไรใช้คำว่ามันรวนอะภาษาผมคือมันรวนชั่วขณะพอปรับได้นะมีเครื่องมาช่วยหน่อยไปเดี๋ยวพอเข้าที่ก็แฮปปี้มีสิทธิ์ไปเลยกว่านี้ด้วยซ้ำไปใช่ครับนิยมแล้วมันเกี่ยวไหมครับกับวิธีมุมมองของคุณโอ๊ตที่คุณโอ๊ตมองว่าตัวเองเป็นคนสร้างบรรยากาศความสุขการเยียวยาซัพพอร์ตคนอื่นเนี้ยมันเป็นโซลูชันของปัญหานั้นไหมที่เราเจอหรือว่ามันคุณโอ๊ตก็มีแนวคิดแบบนี้มาตลอดเรื่องการแบบรักสร้างความบันเทิงสร้างบรรยากาศแห่งความสุขเนี้ยมันเกี่ยวกันไปเองครับมันเป็นไปเองครับหมายถึงว่ามันเป็นจนติดเป็นนิสัยว่าเอ้ยทุกครั้งที่เราออกไปอ่ะเราต้องมอบความสุขให้คนอื่นนะทำให้คนอื่นมีความสุขนะต่างๆใดๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกดทับตัวเองจนโดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวแต่ว่าไอในคำว่า panic disorder เนี่ยมันมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคือเ
มันทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นคือเรารักตัวเองมากขึ้นเลยครับหมายถึงว่าเราพลีสคนน้อยลงใส่ใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่เก็บคำพูดแย่ๆหรือคอมเมนต์แย่ๆมาทำให้เราเจ็บปวดคือเราผ่านมันไปได้เร็วแล้วอ่านแล้วก็ผ่านไปเลยไม่เขาเรียกอะไรครับไม่เก็บมาคิดเยอะอย่างเป็นเมื่อก่อนจะแบบโอ้โหอ่านแล้วแบบทำไมอ่ะทำไมเขาคิดเราแบบนี้เฮ้ยทำไมเขาว่าเราแบบนี้ทำไมอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าช่างมันมากขึ้นพอสุดท้ายแล้วเราตระหนักรู้ดีในส่วนตัวของเราว่าเราเองอ่ะไม่ได้เป็นคนคิดร้ายกับใครแล้วก็เราทำเพื่อคนอื่นเสมอตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้ามาในวงการอยู่แล้วจนถึงวันนี้เราก็ยังทำเพื่อคนอื่นมาตลอดเลยครับเออโอ๊ตครับผมมีอีกสักประเด็นหนึ่งก็คือพอพูดเรื่องนี้คือบทบาทของโอ๊ตก็คือเน้นให้ผู้คนมีความสุขเป็นถึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นสำนึกเลยอะนะทีนี้มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชอบแสวงหาความสุขและสนุกใช่ไหมทีนี้ในคำสอนในพุทธศาสนาเนาะพระพุทธเจ้าถ้าเราไปกับคบกับพวกฮาร์ดคอร์ในพุทธศาสนานะไม่ได้เราต้องคุยเรื่องทุกข์แล้วมันก็กลายเป็นทุกข์ approach ใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าคนมาสนใจศาสนาเนี่ยเป็นพวกทุกข์นะเป็นพวกมีปัญหาไม่ใช่เป็นพวกมีความสุขอันนี้โอ๊ตมีมุมมองยังไงผมเนี่ยมีมุมมองว่าฟังของโอ๊ตก่อนมีมุมมองยังไงอะว่าพุทธเนี่ยมันเป็นสุข approach ได้ไหมโอเคเข้าใจครับเข้าใจครับถ้าในมุมของผมนะครับผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแนะนำคนว่าเวลาเครียดเวลาทุกข์แล้วเข้าวัดสิผมรู้สึกว่ามันปลายเหตุคือบางทีเราทุกข์อะครับแล้วเราไปไหว้พระไปเข้าวัดไปนั่นไปนี่มันเหมือนเราก็ไปสร้างแรงกดดันไปสร้างความหวังให้ตัวพระท่านอีกตัวศาสนาอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาเองอ่ะสอนให้เราเองอ่ะดับทุกข์ได้ด้วยตัวเองเสียมากกว่าอีกคือถ้าเราไปวัดด้วยอารมณ์ที่มันมูดดี้ที่มันหงุดหงิดนะครับมันก็จะได้อีกความรู้สึกหนึ่งมันเราแค่ไปทำเพื่อคาดหวังให้เราดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอารมณ์ดีๆอ้อวันนี้อยากไปวัดจังเลยอยากเข้าไปไหว้พระจังเลยมันคนละความรู้สึกกันครับสิ่งที่มันได้กลับมามันจะสงบคนละแบบเลยครับฉะนั้นก็เลยถ้าถามในประเด็นเนี้ยผมก็เลยจะค่อนข้างจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วบางทีศาสนาก็ไม่ใช่สิ่งดับทุกข์สำหรับเราเสมอไปครับเราต้องรู้ตัวพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ตัวเองตลอดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่มีสตินะมีสมาธินะคือสติและสมาธิมันมาด้วยกันนะครับเรามันเกิดการตัดสินใจด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยหรือเราจะพูดอะไรออกไปอ่ะเฮ้ยคุณต้องมีสตินะคุณต้องมีสมาธินะไม่งั้นสิ่งที่เราพูดไปไม่ดีหรือการกระทำไม่ดีมันจะวนกลับมาทำร้ายเรานะมันก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีสติกับตัวเองอ่ะผมว่าทุกมันจะผ่านไปเร็วแล้วเราไปไหว้พระหรือเราไปทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่ในวันที่เราเบิกบานใจผมว่ามันจะได้ความสุขกลับมามากกว่าทีนี้ถ้าเป็นมุมมองของคุณโอ๊ตที่เป็น คนที่ทำงานสื่อสารรวมถึงสื่อสารกับคนรุ่นใหม่รวมถึงการเป็นผู้บริหารที่คุณโอ๊ตก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณโอ๊ตชอบทำงานกับเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยคือผมอยากให้คุณโอ๊ตช่วยแชร์เกี่ยวกับวิธีมองเกี่ยวกับการทำงานหรือรวมถึงการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่คุณโอ๊ตมีเทคนิคหรือใช้วิธีแบบไหนที่ทำให้เราคุยกับเขารู้เรื่องสื่อสารแล้วคอนเทนต์นั้นมันส่งถึงเขาได้แล้วก็เกิดผลลัพธ์อย่างที่คุณโอ๊ตต้องการแล้วก็คือความสุขใช่ไหมครับทีเนี้ยครับคุณโอ๊ตมีวิธีคิดมีวิธีมองยังไงกับเรื่องการทำคอนเทนต์พวกนี้ครับผมว่าอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเปิดใจครับเปิดใจรับฟังเขาให้อิสระทางความคิดกับเขาไม่บังคับแต่ว่าเราเองต้องเก่งด้วยคือเด็กสมัยเนี้ยครับหรือว่าคนสมัยนี้ไม่ต้องเด็กสมัยนี้นะครับคนสมัยเนี้ยหลังๆมาเขารู้ครับว่าใครดีไม่ดีใครเก่งไม่เก่งคือถ้าคุณเป็นคนเก่งอ่ะให้คนอื่นตัดสินว่าคุณเป็นคนเก่งไม่ต้องทำตัวเองเก่งตลอดเวลาเด็กสมัยนี้เขาฉลาดครับเขารู้
ว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งคุณดีหรือไม่ดีเหมือนกันครับเด็กสมัยนี้รู้ว่าคุณดีหรือไม่ดีมันโกหกกันยากเลยครับแล้วก็พยายามให้อิสระทางความคิดกับเขาอย่าไปปิดกั้นความคิดของเขารวมไปถึงการเป็นเจ้านายที่ดีครับควรจะรับฟังเขาด้วยคือเจ้านายบางคนอาจจะไม่ฟังเลยครับอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันถูกแล้วมันดีแล้วเรายังเป็นเด็กอยู่ต้องฟังพี่สิต้องฟังนั่นฟังนี่สิผมจะเป็นคนแอนตี้สิ่งอะไรแบบเนี้ยมากมากครับเพราะว่าวันนึงเราเคยเป็นลูกน้องมาก่อนแล้วพอเราเจอเจ้านายแบบเนี้ยเราก็เลยจะไม่ค่อยชอบทำงานด้วยพอวันนึงเราเป็นเจ้านายแล้วก็รู้เลยว่าอันสิ่งเนี้ยไม่ดีผมก็เลยเป็นคนที่รับฟังเด็กๆมากครับเพราะว่าเหตุผลนึงเลยที่ผมอะรับเด็กที่อายุไม่เกิน27-28เข้ามาในบริษัทเท่านั้นเนี่ยเพราะว่าในวันนี้ผมอายุ37-38เนี่ยถ้าผมยังรับคนที่อายุ35หรือคนที่อายุเท่าผมเข้ามาเรื่องราวที่คุยอะมันจะมีแต่เรื่องเก่าเวลาเรานั่งสังสรรค์กับเพื่อนนะครับสังเกตได้เลยเราจะรู้เลยชอบมีคนที่เขาพูดว่าโอ้ยนั่งกินเหล้ากับเป็นคนแก่เลยเนอะมึงก็พูดเรื่อง10ปีแล้วพูดเรื่องเดิมซ้ำๆก็ยังสนุกอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยคือถ้าเราเป็นแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าบริษัทของเราที่ทำงานกับเด็กรุ่นใหม่หรือคอนเทนต์ที่เราผลิตให้คนรุ่นใหม่ดูมันจะไม่ไปทัชเขาแต่ถ้าเรารับเด็กที่อายุเนี่ยไม่เกินเจนเนี่ยประมาณสัก24-25มาหรือเด็กจบใหม่เนี่ยบางทีเราต้องเอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นบ้างครับเราจะได้ไม่เกิดการ lost generation กันสองคือเราจะต้องรู้ครับว่าเด็กๆหรือน้องๆที่ทำงานกับเราหรือน้องๆที่กำลังจะเรียนจบหรือน้องๆที่เสพงานของเราเนี่ยเขากินอะไรเขาฟังอะไรเขาพูดอะไรเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรแล้วค่อยเอาสองสิ่งเนี้ยอายุของเรากับอายุของพนักงานเบลนด์เข้าหากันจนมันเจอตรงกลางพอดีแล้วมันก็จะทำให้คอนเทนต์ของเรามันยั่งยืนแล้วก็มันก็สามารถอยู่ได้ในทุกเจนครับก็ถือว่าแล้วคุณโอ๊ตจากมันเวลาเราสนทนากันมันมีความแตกต่างคุณโอ๊ตใช้อะไรในการตัดสินใจระหว่างความเห็นของคุณโอ๊ตเองกับทีมหรือกับน้องๆอย่างเงี้ยคุณโอ๊ตตัดสินใจมันยังไงเวลาที่สมมติว่ามันเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเราใช้อะไรผมจะฟังก่อนครับผมจะฟังก่อนอย่างแรกเลยคือฟังผมว่าสิ่งที่ดีเลยเนี่ยฟังครับคุณควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีฟังโดยที่ไม่มีอคตินะครับหมายถึงว่าอย่าฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คิดได้แค่นี้แหละมึงก็ทำได้แค่อย่ามีแอทติจูดแบบนั้นฟังผมจะให้น้องๆเวลาน้องมาพิชงานผมก็จะฟังผมก็ถามว่าโอเคงานนี้อ่ะไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าพี่ฟังสิเล่ามาเมื่อไรที่เรามีอันไหนที่เราไม่เข้าใจเดี๋ยวรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่โอเคเราถามว่าเอ๊ะสิ่งนี้ทำสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรหมายถึงว่ามันสิ่งเนี้ยมันจะนำพาไปสู่อะไรทำเพื่ออะไรแล้วถ้าอันนี้มันไม่ดีมันมีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมหรือบิดเป็นอย่างนี้ได้ไหมอืมคือถ้าเขาตอบผมได้หมดเนี่ยแสดงว่าเขาคิดมาดีแล้วแต่ถ้าเขาตอบไม่ได้อ่ะนั่นหมายความว่าสิ่งที่คิดมามันยังไม่ 100% ทีนี้หน้าที่ของเราคือเติมลงไปไม่ใช่ปัดทิ้งไปทั้งหมดเลยแต่เติมลงไปหรืออธิบายให้เขาหรือสอนเขาอะไรเงี้ยผมว่าเขาเองก็จะมีความสุขในการที่เขาจะเข้ามาขายงานกับเราแล้วคอนเทนต์มันก็เลยจะออกมาสนุกจริงครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ในมุมมองคุณโอ๊ตนะครับการสื่อสารงานทำหรือการนำเสนองานธรรมะอย่างเงี้ยในมุมมองคุณโอ๊ตคุณรู้สึกว่าอย่างตอนเนี้ยคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยอินกับเรื่องศาสนาหรือธรรมะเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเป็นในมุมมองคุณโอ๊ตอะคุณโอ๊ตรู้สึกว่าเราจะต้องขายแบบไหนดีหรือนำเสนอแบบไหนที่คุณโอ๊ตก็ได้ประโยชน์จากธรรมะหรือศาสนาในมุมมองคุณโอ๊ตเองคุณโอ๊ตคิดว่าเราจะสื่อสารยังไงหรือนำเสนอแบบไหนให้มันโดนใจคนรุ่นใหม่และไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบพิธีกรรมเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารอะไรเงี้ยในมุมมองคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตคิดว่ามันจะไปในช่วงปลายไหนได้บ้างง่ายครับครับง่ายเลยเหรอต้องง่ายที่สุดครับว่าต้องง่ายที่สุดให้ง่ายไว้ก่อนใช่ครับคือคนสมัยเนี้ยครับอะไรที่ยากอะไรที่คิดซับซ้อนเนี่ยมันจะอยู่กับคนได้แป๊บเดียวคนสมาธิสั้นลงโลกมันเร็วขึ้นในทุกๆวันไม่ต้องศาสนาหรอกครับทั้งรายการทั้งเพลงเมื่อก่อนอายุของเพลงเนี่ย1เพลงอ่ะดังเป็นปี3เดือน6เดือนเดี๋ยวนี้เพลงปล่อยมาแล้วพอไม่ซักเซตอ่ะอายุของเพลงอยู่ได้แค่สัปดาห์เดียวเองนะครับ
นั่นหมายความว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันเร็วไปหมดแล้วครับมันเร็วไปหมดแล้วมันต้องอาศัยสิ่งที่มันง่ายจับต้องง่ายเข้าถึงง่ายย่อยง่ายกินง่ายอย่าทำให้มันยากอย่าทำให้มันซับซ้อนไม่ต้องคิดหลายเลเยอร์แล้วมันก็จะง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้นเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นแล้วก็วิธีการพูดวิธีการสอนอาจจะต้องง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ครับโอ้ตะกี้โอ๊ตบอกว่าง่ายเนี่ย เวลาเขานึกว่าทำง่ายตกลงว่าต้องทำให้ง่ายแต่มันทำไม่ง่าย ใช่ไหมง่ายง่ายยังไงอ่ะมันใช่ไหมง่ายยังไง อาจจะด้วยวิธีการนะครับเหมือนวิธีการพูดวิธีการคุยวิธีการสอนหรือว่าลองฟังคือหรือลองเป็นผู้ฟังที่ดีจริงๆหมายถึงว่าเราลองฟังเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเด็กรุ่นใหม่มีมุมมองกับศาสนายังไงคุณรู้สึกยังไงกับศาสนาตอนนี้คุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในศาสนาตอนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันไม่ค่อยจะมีเวทีจริงๆที่ให้เด็กได้พูดมาคุยจริงๆถูกต้องทุกอย่างก็ยังถูกยัดเยียดสอนแล้วก็สอนอย่างเดียวสอนอย่างเดียวโดยที่คนสอนก็ไม่รู้เลยว่าเด็กที่นั่งอยู่ฟังไหมอะไรแบบนี้ครับทีนี้โอ๊ตครับครับผมโอ๊ตเคยรู้จักสวนโมกไหมนี่หรือพุทธทาสสวนโมกผมเคยนี่แต่ผมไม่เคยไปเลยครับนั่นดิโอ๊ตรู้ไหมว่าณนนท์เนี่ยที่โอ๊ตเอ่ยถึงเนี่ยตอนเด็กเล็กๆเนี่ยเขาวิ่งอยู่ที่สวนโมกคุณแม่เขามาช่วยงานพวกผมอยู่ณนนท์ก็มามุดมานอนอยู่ใต้โต๊ะทำงานคุณแม่นี่แหละครับอ๋อถึงว่าเพราะนั่นคือชวนผมว่าคุณโอ๊ตต้องซักรายการแล้วแหละจะเอาคุณหมีคุณอะไรมาก็ได้นะมันพอได้อยู่นะตักบาตรกับเด็กน้อยได้เลยครับคุณอาร์ตอาจจะใช้ได้ครับงานนี้ผมคิดว่าไม่ผมว่าเวลาเราต้องผมว่าเดี๋ยวต้องไปปรึกษาหารือกับบริษัทโคตรคูลทำเรื่องธรรมะดีกว่ารับงานไหมครับรับงานเป็นธรรมะสไตล์วัยรุ่นฮะสไตล์มาเดี๋ยวค่อยคิดน่าสนใจทีเดียวทำให้มันง่ายแต่ทำมันแต่ทำยากเนาะแล้วก็ทำให้มันรู้สึกว่ารื่นรมนะฮะแล้วมันโดนน่ะประเด็นคือมันโดนแล้วมันอยู่ได้ครับทีนี้เรามาถามถึงนิทรรศการของคุณโอ๊ตที่คุณโอ๊ตทำล้อไปกับอัลบั้มแรกของคุณโอ๊ตที่กำลังจะออกเนี่ยที่ใช้คำว่าแก่นเนี่ยมันทำไมถึงเป็นคำว่าแก่นครับคุณโอ๊ตช่วยขายของหรือเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรคือจริงๆอะผมเป็นคนชอบชื่อไทยมากครับจริงผมเป็นคนแบบชอบอะไรไทยๆชื่อไทยอย่างหมาผมก็ยังชื่อทองกวาวเลยครับแล้วก็ชื่ออัลบั้มก็ชื่อแก่นรู้สึกว่ามันคำว่าแก่นมันน่ารักดีครับมันมีความจริงจังแล้วมันมีความขี้เล่นอยู่ในคำเดียวคือมันเป็นดับเบิลมีนิ่งคือแก่นก็คือแก่นคือคอคือแกนของร่างกายของเราความเป็นตัวตนของเรารวมไปถึงแก่นอีกแก่นหนึ่งคือแก่นเซียวคือความสนุกความซนความขี้เล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยนั่นแหละครับใช้ชื่ออัลบั้มนี้ว่าแก่นแล้วก็ทำเพลงมา10 เพลงครับ10 เพลงใหม่หมดเลยแล้วก็ให้ทางใช่ครับทางน้องๆทีม4x100เขาเอาเพลง10 เพลงไปตีความออกมาเป็นงานศิลปะแล้วก็เอาไปปริ้นเพื่อจะเอาไปแสดงเอ็กซิบิชันที่มาดิคาเฟ่ที่แถวๆเจริญกรุง43เลยครับแล้วก็ขายรูปด้วยเพื่อเอารูปทั้งหมดเข้ามูลนิธิไวลด์ที่ผมทำกับเพื่อนๆกับพี่ป๊อปกับอะไรเงี้ยครับที่คอยจะเอาไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะครับมูลนิธิไวลด์เหรอครับผมมันคือจริงไวมันเป็นการเล่นคำพ้องเสียงครับจริงๆมันชื่อจริงๆมันคือภาษาอังกฤษคือWhy life ครับคือหมายถึงว่าคือ life ทำไมอะไรเงี้ยครับแต่มันไปพ้องเสียงคำว่า why life คือด้วยความที่คนอื่นมองพวกเราเนี่ยภายนอกมองดูเหมือนพวก suicide squad อะไรเงี้ยครับคือเป็นตัวโกงแต่เป็นตัวโกงที่อยากทำดีมันก็เลยมีความย้อนแย้งกันในคำจำกัดความของพวกเราว่าไอ้พวกนี้มันดูเป็น why life แต่มันก็ทำอะไรดีๆบ้างก็เลยพี่ป๊อปก็เลยคิดคำนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้คำนี้เป็นชื่อมูลนิธิไปด้วยเพราะเราจัดไวไลฟ์มาประมาณ
10ครั้ง11 12ครั้งแล้วครับทั้งหมดเนี่ยที่เราแบบพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยบริจาคกันมามันแบบยอดมันเยอะมากเลยมันเป็นแบบ10หลัก10ล้านอะไรเงี้ยครับเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยไม่งั้นวายไลฟ์ของเราถ้ามันอยู่ตัวขนาดนี้เราก็ทำเป็นมูลนิธิของตัวเองเลยสิเวลาเราจะช่วยเหลือใครเราได้ช่วยได้ทันท่วงทีจะได้ไม่ต้องไปคอยรับบริจาคของทุกคนเพราะทุกตอนนี้ทุกคนก็ลำบากหมดเราก็จัดเป็นอีเวนต์ร้องเพลงหาเงินหรือเรามีกิจกรรมต่างๆก็หาเงินเข้ามูลนิธิของเราเองแล้วก็เอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้ชื่อเสียงของเราเป็นกระบอกเสียงให้กับคนอื่นให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยครับเออโอ๊ตรู้ป่ะคำว่าแก่นของโอ๊ตเนี่ยก็มีคนเคยใช้นะนะครับพวกผมเนี่ยพวกสวนโมกเนี่ยนะนะใช้แล้วมันเวอร์ไม่รู้ภาษาทุกวันนี้เขาใช้คำไหนมันอินมันโดนน่ะนะครับกลายเป็นหนังสือเล่มสำคัญที่หลายหลายองค์กรเอาไปใช้แล้วยกย่องนะครับยูเนสโกก็ยกย่องนะคนที่ผมว่าก็คือชื่อพุทธทาสนะท่านก็เรียบเรียงหนังสือออกมาเล่มหนึ่งแล้วไม่รู้จะเรียกอะไรท่านใช้คำว่าแก่นพุทธศาสตร์ใช่พระไตรปิฎกมันเยอะมากมันตั้ง 84,000 ใช่ไหมแล้วไม่รู้ตั้งกี่สิบเล่มไม่รู้จะอ่านอันไหนจิ้มไปตรงไหนเขาไม่ถูกสุดท้ายท่านเขียนว่าแก่นพุทธศาสตร์เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนับนิดเดียวเองแล้วพอแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฝรั่งเขาแปลเป็นอะไรหรือเปล่า Heartwood of Bowtree เมื่อกี้ฟังโอ๊ตสาธยายที่เลือกใช้คำว่าแก่นเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันจังเนาะคนจริงความหมายมันดีนะครับความหมายมันดีครับคือบางทีคนเรามองบางทีมองแค่เปลือกแต่ว่าเราไม่ได้มองที่แก่นลงไปว่าแก่นลึกๆของแต่ละคนเป็นยังไงเลยครับบางคนเราเห็นคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ก็ตัดสินไปแล้วว่าอ๋อคนนั้นเขาคงจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แหละบางทีผมว่าคำว่าแก่นมันก็ค่อนข้างจะบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างว่าเราอาจจะต้องมองเขาลึกลงไปก่อนไหมก่อนจะตัดสินว่าเขาเป็นคนยังไงหรือว่ามีความรู้สึกยังไงคิดยังไงกับสิ่งนั้นอะไรครับแล้วอัลบั้มคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้มันเล่าทั้ง10เพลงแล้วโดยภาพรวมมันเล่าถึงอะไรครับคุณโน้ตก็เล่าถึงตัวเราเลยครับในอายุตอน3738นะครับว่าในที่ผ่านมารวมไปถึงตอนเนี้ยไอ้ความเป็นโอปาโมนมันคิดอะไรรู้สึกยังไงทำอะไรอยู่ประมาณนั้นเลยครับง่ายๆเลยครับจริงๆแล้ว ตัวเพลงมันไม่ได้ซับซ้อนครับตัวเพลงมันค่อนข้างจะย่อยง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สไตล์เราอยู่แล้วครับตรงไปตรงมาไม่ค่อยอ้อมค้อมเท่าไหร่เลยครับคนฟังต้อง37ด้วยไหม67ฟังได้ไหม จริงแล้วเพลงวัยรุ่นมากเลยครับบอกครับเพลงวัยรุ่นสุดๆเลยครับตายแล้วไม่เป็นไรผม67จะกลับเป็น76ก็ไปกันใหญ่แต่ทุกเพลงก็คือจะเอาลงใน channel โคตรคูลหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะปล่อยพร้อมกันทั้ง10เพลงเลยไหมครับใช่ครับปล่อยพร้อมกัน10เพลงเลยครับโคตรคูลมิวสิควันที่1กุมภาครับส่วนสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นวันที่2ครับใช่ครับน่าสนใจครับก็น่าสนใจแล้วคิดว่าจะดังอยู่กี่สัปดาห์ตะกี้บอกว่าทำมันสั้นเหลือเกินครับก็เลยปล่อย10เพลงเผื่อมันจะมีเพลงดังสักเพลงนึงครับเราก็ดีใจแล้วครับมีเพลงแบบปั้นๆมั้ยครับแบบคิดว่าเอ้ยอันนี้แหละโดนบ้างมีสักกี่เพลงโหจริงๆเนี่ยเวลามีคนถามว่าชอบเพลงไหนที่สุดผมตอบไม่ได้เลยเพราะว่าคือเรารักมันทุกเพลงเลยครับคือเรามันมีทั้งเพลงที่เราเขียนเองด้วยเพลงที่คนอื่นเขียนด้วยแต่ว่ามันเป็น10เพลงที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าผมไม่เคยมีอัลบั้มเลยนี่เป็นอัลบั้มแรกในชีวิตเลยครับเพลงขอช่วยบอกเนื้อสักเพลงที่มันเข้าแบบธรรมะหน่อยได้ไหมถ้าสมมุติว่า พูดถึงธรรมะใช่ไหมครับน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายของอัลบั้มที่ผมเขียนเองนี่ครับชื่อเพลงว่าแค่ไหนถึงพอใจครับพอใจคืออันเนี้ยเขียนจากประสบการณ์ตัวเองในช่วงที่ตัวเองแบบโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องอะไรเงี้ยครับคือบางทีเราโดนว่าโดนด่าโดนตัดสินโดยคนอื่นที่ไม่ใช่คนใกล้ตัวเราไม่รู้จักเราใช่แล้วเราเองเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะพอมันโตขึ้นเนี่ยมันก็มาตกตะกอนความคิดได้กับตัวเองว่าแล้วเราต้องทำดีแค่ไหนหรอเขาถึงจะพอใจในตัวเราหรือสิ่งที่เราทำมันผิดหรอคือไอการที่เราเป็นตัวเราแบบเนี้ยมันผิดไหมหรือจริงๆแล้วมันไม่ผิดแต่ทุกคนแ
แค่ไม่ชอบชื่อโอ๊ตปาโมทหรือไม่ชอบบุคลิกของโอ๊ตปาโมทเลยตัดสินแล้วไปแบบนั้นก็เลยเขียนเพลงนี้ออกมาว่าแล้วแค่ไหนทุกคนถึงจะพอใจในตัวเราอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมาจากมันก็รีเลทถึงคำว่าแก่นด้วยเพราะว่าบางทีคนก็มองแค่เปลือกอย่างเดียวไม่ได้มองแก่นชีวิตของเราอะไรเงี้ยผมไหลไปอีกนิดได้ไหมโอ๊ตครับได้เลยครับนะเวลานะคือทีนี้ถ้าคือในพวกเราที่อยู่ในสวนโมกเนาะในศาสนาก็บอกว่าใจเนี่ยสำคัญใช่ไหมมโนเนี่ยนะสำคัญแล้วมันก็ไปนู่นไปนี่นี่พอฟังเนื้อเพลงว่าแค่ไหนถึงพอใจเนี่ยโอ๊ตมีใช่ป่ะเนี่ยมีมติหรือข้อคิดว่าด้วยใจและการจัดการใจยังไงให้มันพอใจอ่ะครับแล้วก็นะทั้งตัวเองทั้งอยากจะบอกอะไรเงี้ยคือตอนที่เขียนเพลงนี้มาครับมันเป็นช่วงที่เราดีขึ้นจากแพนิคดิสออเดอร์พอดีครับก็เลยรู้สึกว่าพอเขียนไปแล้วเนี่ยในวันนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วนะครับคือวันเขียนวันนั้นรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่ามันน้อยเนื้อต่ำใจเหลือเกินน้อยอกน้อยใจเหลือเกินว่าทำไมคนถึงแบบไม่อินหรือไม่ชอบในสิ่งที่เราทำแต่พอเราผ่านเหตุการณ์นั้นไม่ได้แล้วเขียนเพลงนี้เสร็จมันเหมือนการปลดล็อกความรู้สึกของเราออกไปด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่ทำให้ทุกคนบนโลกเนี้ยชอบเรา หรือว่าเราจะพรีสให้ทุกคนบนโลกเนี้ยมีความสุขหรืออินกับสิ่งที่เราทำได้ 100% มันจะต้องมีคนที่ไม่ชอบไม่เก็ตเราเหมือนที่คนชอบพูดกันว่าพระพุทธเจ้ายังถูกนินทาเลยครับทำไมเราสมัยเราเป็นคนธรรมดาทำไมเราถึงจะไม่มีโอกาสที่จะคนอื่นจะนินทาเราฉะนั้นก็เลยเหมือนกันก็เลยมาคิดได้กับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเราแค่ดำรงอยู่ในความดีงามครับหมายถึงว่าดำรงอยู่ในความคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็แก่นของร่างกายของเราไมล์ของเราเนี่ยแอตติจูดของเรามันต้องดีจริงๆแล้วทุกอย่างมันจะดีเองเพราะว่าถ้าเราเองเป็นคนไม่ดีจริงๆหรือเราเป็นคนที่ถูกคนตัดสินไปอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็คงจะไม่อยู่ในวงการมาได้เป็น10ปีหรือรวมไปถึงเราคงจะไม่ทำบริษัทให้มันเติบโตจนปีที่ผ่านมาได้รางวัล1ใน50บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับโอ๊ยผมว่าเพลงนี้เนี่ยมีแบ็คกราวด์อย่างนี้นะโดนแน่แล้ว แต่ตอนเขียนมันซัฟเฟอร์มากเลยนะครับมันแบบเจ็บปวดมากพอยิ่งฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยผมต้องตามไปฟังแล้วก็ต้องไปบอกต่อแล้วล่ะเพราะว่ามันมีอะไรที่เรามันอินไปด้วยไงใช่ไหมไม่ใช่แค่เนื้อแหละแต่มันโอ้มีเบื้องหลังของชีวิตของคนแต่งคนร้องครับผมเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้ผู้ฟังออกขึ้นมาแลกเปลี่ยนได้ไหมครับคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตจะอยู่กับเราถึงทุ่มนึงเนาะทุ่มนึงแหละเพราะว่าเดี๋ยวมีงานอีกตามที่รู้ครับทีนี้ระหว่างรอคำถามครับคุณโอ๊ตผมอยากถามคำถามอีกสักคำถามหนึ่งคือคุณโอ๊ตและคณะเนี่ยมีภาพลักษณ์ของเนี่ยวายร้ายอย่างที่บอกใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องเจอกระแสต่างๆและร้านกระแสคือคนที่ไม่เจอกับตัวเขาก็จะพูดได้ว่าเอ้ยคุณจะไปสนใจอะไรมันก็เป็นแค่ความเห็นคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าพอถึงเวลาถ้าเราโดนเข้ามาจริงๆอ่ะมันก็ต้องเจ็บปวดแสนสาหัสทีเนี้ยในโลกของคำวิจารณ์อ่ะผมว่ามันคงไม่มีใครที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีกว่าคุณโอ๊ตว่าคุณโอ๊ตใช้เครื่องมืออะไรในการสู้กับสิ่งเหล่านี้หรือเผชิญหน้าผ่านพ้นมันมาได้ยังไงเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นข้อคิดหรือเป็นเครื่องมือสำหรับเด็กที่อาจจะเจอคอมเมนต์ทะเลาะกันในโซเชียลอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการเอาตัวรอดของเขาได้อยากให้คุณโอ๊ตช่วยแชร์ครับย้อนกลับไปในคำตอบที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับเรื่องเวรกรรมเรื่องอะไรต่างๆที่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตอบไปเมื่อสักครู่นี้คือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตอบสิ่งนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมีปัญหาทุกครั้งที่บริษัทมีปัญหาทุกครั้งที่โดนคนว่าโจมตีหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่รอบตัวเราแฟนคลับต่างๆแฟนๆรายการในช่องหรืออะไรก็แล้วแต่เขาคอยโอบอุ้มเราแล้วก็คอยป้องกันเรา
ทุกวิถีทางคอยให้กำลังใจคอยบางคนไปเถียงให้ด้วยซ้ำคอยนั่นนี่นู่นต่างๆซึ่งไอสิ่งเหล่านี้ครับมันก็เลยตอบเราได้ชัดเจนว่านี่ละมั้งที่เป็นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งเราเองที่ผ่านมาบางเรื่องที่เราโดนว่าผมก็มองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่สมควรจะโดนว่าได้ซ้ำอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่อคติของคนบางคนที่เอามันไปตีความหมายเพื่อจะใช้มันเป็นเครื่องมือในการว่ากล่าวเราหรือว่าโจมตีเราอะไรเงี้ยครับก็เลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกได้จริงๆว่านี่คงเป็นสิ่งดีๆที่เราทำให้กับคนอื่นไว้โดยความจริงใจจริงๆคนอื่นก็เลยตอบแทนเรากลับมาด้วยความจริงใจในการดูแลความรู้สึกกันจริงๆอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราผ่านช่วงเวลาหรือว่าอะไรที่มันเลวร้ายมาได้ด้วยดีแล้วก็ทำให้เราโตขึ้นแล้วก็แข็งแรงจนเป็นโอ๊ตปราโมทในทุกวันนี้ครับเวลาครับมีคนอยากจะคุยกับโอ๊ตปราโมทแล้วใช่ไหมมีครับผมกดเชิญขึ้นไปแล้วแต่ว่ายังไม่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวอีกสักคนแล้วกันครับระหว่างครับผมทีนี้ระหว่างโอ๊ตมาแล้วครับสวัสดีคุณสวัสดีค่ะชื่อคุณค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณก่อนนะครับคุณเชิญได้เลยครับโอเคมีอะไรจะจริงๆอยากจะขึ้นมาให้กำลังใจพี่โอ๊ตค่ะคือพี่โอ๊ตเคยส่งไม่แน่ใจว่าพี่โอจำเจปอได้หรือเปล่ามีครั้งหนึ่งเจปอเคยไปขอคลิปพี่โอบอกว่าเฮ้ยพี่โอคลางให้น้องหน่อยแล้วก็เรียกชื่อน้องเลยทุกวันนี้คลิปนั้นยังอยู่ใน Facebook อยู่เลยผ่านมาผมชอบมากเลยครับการที่มาคุยเรื่องคลางกันในเรื่องธรรมะเนี่ยมันดีมากอิ่มเอมทุกคนเลยฮะเราต้องฟังครับเราลงครับผมเชิญนะครับคือหนูจะบอกว่าครั้งนั้นมันคือหนูว่าเป็นนุชมาก่อนครับแล้วคือครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจพี่โอ๊ตมากเพราะว่าในภาพพี่โอ๊ตในมุมมองของหนูอ่ะคือเป็นคนที่หยาบโลนมากหนูขอโทษนะคะพี่โอ๊ตครับผมสบายมากฮะรู้ทำไมทุกคนหยาบโลนจังเลยอะไรเงี้ยครับผมเจปอเนี่ยเขาก็จะเป็นแฟนคลับพี่โอ๊ตที่คอยไปแบบไปหาพี่โอ๊ตที่ตอนนั้นพี่โอ๊ตยังอยู่แกรมมี่ใช่ไหมคะก็จะคอยไปหาพี่โอ๊ตอยู่ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งครั้งนั้นพี่โอ๊ตก็แบบส่งเจปอเขาส่งคลิปมาให้เราก็เซอร์ไพรส์มากว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่หยิ่งไม่ถือตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะจนหนูก็ได้มีโอกาสตามไปดูคอนเสิร์ตพี่โอ๊ตหลายๆครั้งไม่ว่าจะไปแบบคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่หรือว่าที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะโตแบบไปดูพี่โอ๊ตบ่อยๆจนมีครั้งนึงไปดูคอนเสิร์ตโฟร์แชร์ค่ะอันนี้พูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดได้ครับพูดได้ก็คือพอคอนเสิร์ตเลิกใช่ไหมคะจำไม่รู้ว่าพี่โอ๊ตจำได้หรือเปล่าวันนั้นก็คือถ่ายรูปเล่นกันตรงหน้าฮอล์ค่ะคือผู้ชมกลับหมดละก็จะมีแค่ก็จะมีจะปออยู่มีหนูมีกลุ่มแฟนคลับอีกไม่กี่คนมีทีเจมีโอปอมีพี่เป็กซิลมีอีกหลายท่านเลยอยู่ด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่โอ๊ตก็มาคุยเล่นกับพวกหนูครับผมแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่แบบสนุกสนานมากแล้วเป็นวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตไม่ใช่ภาพแบบที่เราเคยเห็นเลยเออจนวันนั้นก็ได้มีโอกาสไปส่งพี่โอ๊ตที่รถตู้ใช่ไหมคะครับผมตอนนั้นน่าจะช่วงประมาณ3:00 พี่โอ๊ตเมามากในวันนั้นเลยพี่โอ๊ตใช่ครับใช่ครับแล้วทุกคนเชื่อไหมว่า3:00 วันนั้นพี่โอ๊ตกลับบ้านแล้ว6:00 พี่โอ๊ตไปทำบุญต่อคุณครับคุณครับพอมาฟังพี่โอ๊ตคุยแนวธรรมะเนี่ยคุณฟังแล้วเอ้ยยังไงเนี่ยมีมุมนี้ด้วยเหรอซื้อไหมซื้อไหมคุณหนูจะบอกว่าหลายๆคนน่ะอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพี่โอ๊ตอ่ะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะคือหนูก่อนหน้าที่จะมารู้จักพี่โอ๊ตจริงๆอ่ะหนูก็ไม่รู้จนมีโอกาสได้แบบได้คุยกับพี่โอ๊ตได้รู้จักตัวตนพี่โอ๊ตจริงๆอ่ะคือหนูไม่ได้ตามพี่โอ๊ตมาหลายปีแหละคือไม่ด้วยแบบหนูทำงานด้วยหลายๆโอกาสที่เราไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ว่าให้กำลังใจตลอดนะคะพี่โอ๊ตครับคือหนูจะบอกว่าพี่โอ๊ตเป็นคนที่แบบใจดีค่ะเป็นคนที่ใจบุญแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำบุญมากแล้วก็คือ
ภาพที่หลายๆคนมองกับความเป็นจริงอ่ะมันแตกต่างกันมากบางคนอาจจะมองเฮ้ยพี่โอ๊ตแม่งหยาบโลนชอบด่าติดเหล้าเมายาเนี่ยจริงพี่โอ๊ตเป็นคนที่ความตั้งใจเป็นผู้บริหารที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะคะอันนี้แบบยืนยันมากๆแล้วก็ให้กำลังใจเสมอนะคะโอ้ยินดีมากๆครับดีใจที่ได้คุยกับพี่โอ๊ตอีกค่ะพอดีทุ่มหนึ่งเลยนะคุณพอดีคุณโอ๊ตต้องไปต่อแล้วมีอีกท่านหนึ่งใช่ไหมฮะเวลาคุณหนูนาใช่ครับมีคุณหนูนาขอบคุณคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่คุณขอบคุณค่ะพี่โอแล้วก็รักพี่โอนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้พี่โอไม่ได้ทำตันช็อกโลกแล้วก็เลยไม่ได้ไปแกมมี่เลยอ่ะสบายมากครับยินดีมากๆครับไว้มีโอกาสเจอกันที่อื่นได้ครับได้ค่ะเอาไว้หลังโควิดจะตามไปทุกที่เลยได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่โอขอบคุณครับครับเชิญคุณหนูนาได้เลยครับสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตสวัสดีค่ะพี่ดูแลสวัสดีค่ะก็อยากจะให้กำลังใจพี่โอ๊ตค่ะแล้วก็ติดตามพี่โอ๊ตแล้วก็ชอบทุกรายการของพี่เพราะว่ารายการบางรายการเนี่ยพี่ให้กำลังใจเหมือนเป็นเสียงหัวเราะให้กับพวกเราอยู่เสมอและทุกครั้งที่ดูคลิปยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะพี่ขอให้ผ่านเรื่องได้วันที่สองเจอกันค่ะมีส่งสัญญาณด้วยแล้วคุณหนูนาฟังธรรมะพี่โอ๊ตแล้วเป็นไงมุมธรรมะก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าพี่โอ๊ตเป็นคนที่มีแง่คิดทำคลิปทุกครั้งจะมีแง่คิดตลอดจะสอนอยู่ในคลิปเสมอโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอเคเวลาครับเวลาพ้นแล้วครับขอบคุณนะครับพี่โอ๊ตได้ครับจริงๆได้อยู่นะครับอีกสักคน2คนก็ได้ครับคุณโอ๊ตสะดวกใช่ไหมครับสะดวกครับสะดวกครับสบายมีคนหลังไมค์มาบอกว่าอยากโดนพี่โอ๊ตด่าวันนี้ห้องทำมานะคะคุณหมอไม่ได้นะครับอะไรตีมากเดี๋ยวผมอยากฟังเหมือนกันนะโอ๊ตโอ๊ตลองออกมาสิขอคำด่าในรายการธรรมะสักอันสิจะออกไปลู่ไหนโอ้ยอย่าเลยครับได้เลยครับคนต่อไปได้เลยครับครับตอนนี้มีคุณดำครับสวัสดีครับเชิญได้เลยครับคุณดำครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตครับสวัสดีครับก็ส่วนหนึ่งก็คือก็อยากให้กำลังใจพี่โอ๊ตนะครับแล้วก็พี่โอ๊ตเนี่ยก็ผมว่าเป็นคนที่ให้อะไรข้อคิดบวกๆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะดูเป็นคนที่แบบพูดจาไม่ดีพูดจาหยาบคายอะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่าพอได้รู้จักพี่โอ๊ตจากในรายการจันช็อกโลกหรือว่ารายการมีไลท์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าพี่เขามีข้อคิดดีๆเหมือนกันไม่ใช่เป็นคนที่แบบอยากได้ด้านที่เราเคยเห็นนะครับครับยินดีมากๆครับเมื่อวานนี้ผมก็นั่งดูรายการพี่อยู่เหมือนกันครับก็ได้ความคิดดีอยู่เหมือนกันเมื่อวานก็ดีมากครับเพราะว่าที่มีน้องโทรมาครับขอกำลังใจเรื่องการทำคลิปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับยอดเยี่ยมครับครับผมว่ายินดีมากๆเลยครับผลงานพี่โอ๊ตตลอดนะครับขอบคุณครับครับดูแลสุขภาพครับขอบคุณมากนะครับคุณเจ้าครับทีนี้ครับคุณโอ๊ตระหว่างที่เรายังรออีกสักคนแล้วกันนะครับถ้าแม่งมีเนาะทีนี้ผมขอคำถามที่อาจจะเป็นส่วนตัวหรือส่วนสำนักงานอะไรเงี้ยคือคุณโอ๊ตคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะเชิญผู้หญิงที่สนใจธรรมะอย่างเงี้ยคิดว่าเชิญใครดีเพราะว่าเราเชิญทั้งพระสงฆ์ทั้งดาราอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายผมเลยรู้สึกว่าถ้าเราเชิญแขกที่เป็นผู้หญิงและในมุมมองคุณโอ๊ตคิดว่าเป็นใครดีในมุมมองคุณโอ๊ตผู้หญิงถ้าน่าจะน่าสนใจเป็นคนในวงการใช่ไหมครับ ใช่ครับคุณแพทวงเคลียร์ก็น่าสนใจนะครับคือผมมีโอกาสได้ยิงดูรายการที่เขาคุยกับพี่อ้อมบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีแอทติจูดดีแล้วก็น่าสนใจมากผมคิดว่าน่าจะคุยเรื่องอะไรแบบนี้น่าจะเข้าทางคุณแพทวงเคลียร์อยู่แล้วก็น่าจะได้อะไรดีๆเยอะเลยทีเดียว
แพทวงเคลียร์เคยมาสวนโมกนี่ใช่ไหมเวลาเคยครับเคยครับคือผมคิดว่าคุณโอ๊ตจะแนะนำแบบคุณซานิอะไรเงี้ยซานิเหรอไม่ได้เลยใช่ไหมได้ผมกลัวผมกลัวเราจับมือแล้วลงนรกไปด้วยกันนะครับผมบอกว่าจริงจริงแต่ว่าจริงซานิก็เป็นคนน่ารักแล้วก็ถ้าได้คุยเรื่องมุมอะไรแบบนี้ก็อาจจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะว่าจริงคือผมกับนี่ก็เป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีแล้วก็จะเห็นอยู่ว่าจริงนี่ก็เป็นคนธรรมธรรมโมเหมือนกันครับอืมโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปประเมินดูทีนี้ครับผมคุณกิฟต์ครับเชิญได้เลยครับสวัสดีคุณกิฟต์ครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพอดีเป็นคำถามนิดนึงค่ะอยากรู้ว่าพอดีเห็นรู้สึกว่าพี่โอ๊ตอะผ่านช่วงแบบที่รู้สึกว่าเขาพูดในสิ่งที่ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ไม่ว่าข่าวหรืออะไรพวกนี้มีวิธีจัดการกับความรู้สึกตรงนี้ยังไงคะจริงๆที่เขาพูดเนี่ยมันก็มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับเอาจริงแล้วคือผมมองว่าการที่เราไม่ชอบคนอีกคนนึงเนี่ยสมมุติว่าคนอื่นไม่ชอบผมเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลของเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันได้ครับมันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่แต่เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจมันไงผมมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผมเพราะว่าผมดันไปคิดว่าทําไมล่ะทําไมเขาไม่ชอบเราทั้งที่เราอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนี้นี่เราไม่เราไปห้ามความคิดทุกคนหรือเราไปบอกทุกคนคิดเหมือนเราไม่ได้ครับอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนฉะนั้นเนี่ยผมว่าเวลามันจะพิสูจน์เองครับว่าคนนี้เป็นยังไงผ่านการพูดผ่านการทำผ่านอะไรก็แล้วแต่ต่างๆผมว่ารอให้เวลามันพิสูจน์เองดีกว่าสิ่งที่เราทำได้คือถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่พอก็ไม่ต้องไปตอบโต้ครับคือยิ่งเขาพูดอะไรไม่ดีใส่เราพูดไม่ดีใส่เขามันก็ยิ่งบานปลายไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยในฐานะที่ผมมีคนติดตามเยอะครับช่วงแรกผมก็โหผมฟาดมากเลยมาใครจะเถียงผมก็สู้เต็มที่เลยแล้วมันก็เกิดบางเหตุการณ์ที่แบบผมพูดอะไรแล้วผมไปเถียงเขาแล้วมันมีคนที่เห็นด้วยกับเราอ่ะมากกว่าเขาแล้วคนที่เห็นด้วยกับเราก็ไปถล่มว่าคนนั้นนะครับกลายเป็นว่าเราเองรู้สึกว่าไม่น่าทำเลยเพราะว่าเราโดนเขาด่าแค่คนเดียวครับแต่ผู้ติดตามของเราเป็นสิบคนไปลุมด่าเขาอะผมเองก็กลับมามองตัวเองว่าผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันในการที่บางทีเรานำพาสิ่งอะไรก็ไม่รู้อะไปทำให้เขาเดือดร้อนเช่นเดียวกันเลยครับคือพอเราคิดได้แบบเนี้ยหลังๆผมก็เลยแค่อ่านผ่านไปแต่อันไหนถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยเราสามารถพูดในมุมของเราได้ในการที่โต้แย้งเขาอะผมก็จะพูดแต่ก็จะไม่ไปลากกระถิ่นไปหาเขาครับแล้วมันก็จะรู้สึกสบายใจทั้งสองฝ่ายด้วยถ้าได้อธิบายออกไปรวมไปถึงสบายใจที่ผมไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนเพิ่มด้วยแล้วมันก็จบแค่ตรงนั้นเลยครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ตอบเมื่อสักครู่นี้อีกว่าก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงครับโอเคค่ะครับผมเพราะว่าเสริมนิดนึงครับเพราะว่าทุกวันทุกอย่างมันเร็วมากครับใช่คุณกิฟต์มันเร็วมากคือเรามีอาวุธอยู่ในมือตลอดครับอาวุธในมือของเราคือโทรศัพท์ครับคือโซเชียลครับเราพิมพ์อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ด่าใครก็ได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้เมื่อก่อนจะด่าใครคนนึงต้องสมัครพันทิปเข้าไปต้องไปด่าในเว็บนั้นไปเว็บนี้ต้องไปด่าตอนนี้โหที่ไหนก็ได้ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์คำอะไรลงไปเพื่อจะต่อว่าใครคนหนึ่งก็ทำได้ฉะนั้นเนี่ยบางทีอาวุธที่เรามีในมือเนี่ยถ้าเราใช้ให้มันดีครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราใช้มันในทางที่ผิดมันก็เป็นอาวุธที่มันเอาไปทำร้ายคนอื่นเหมือนกันเลยครับจริงมากเลยค่ะครับผมค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่โอ๊ตค่ะยินดีมากครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณกิฟต์นะครับครับก็ครบถ้วนช่วงแฟนมีตติ้งของเราทีนี้คุณโอ๊ตก็เดี๋ยวคุณโอ๊ตจะไปแล้วใช่ไหมครับ
ครับผมเนี่ยครับอีกจริงๆถ้าได้อีกสักคนหนึ่งก็ได้ครับแต่ถ้าจะสรุปก็ได้เลยครับสบายมากครับเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะตอบคำถามของทั้งรายการได้ดีนะครับคือผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนอย่างที่คุณโอ๊ตได้เล่าเมื่อสักครู่เลยสุดท้ายมันก็คือการที่เรามีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็มีสติในการรับมือกับสิ่งที่เราต้องเจอจากคนอื่นๆที่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถดีไซน์ได้ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับการดำรงชีวิตถือว่าเป็นศาสนาของคนครูได้ไหมครับคุณโอ๊ตหรือคุณโอ๊ตมองว่ามันคืออะไรมันคือยังไงมันได้ไหมมันจริงๆมันได้หมดครับคือแค่เราตระหนักรู้เอาไว้ครับว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรครับมีสติเอาไว้แค่นั้นเองครับมีสติมีสมาธิไว้เสมอครับมันจะดีขึ้นครับครับแล้วถ้าผมเชิญคุณหมอครับไม่ผมรู้สึกว่าโอเคแล้วแหละนะเวโอเคมันต้องสิบแล้วแต่ประเด็นนี้ผมมีประเด็นนะผมในฐานะคนแก่นะโอ๊ตครับแล้วก็เอ้ยฟังโอ๊ตแล้วเนี่ยผมเฮ้ยธรรมะมันไหลออกมาแบบไม่มาในรูปฟอร์แมตธรรมะอ่ะครับธรรมะธรรมชาติตะกี้อะไรอย่างรู้นะสติตระหนักรู้หรือช่างมันผมว่าพวกนี้มันเป็นคำแบบสะท้อนเลยล่ะว่าธรรมะมันง่ายๆใช้ได้แล้วก็ต้องขอบคุณโอ๊ตมากเลยนะครับจริงๆเราก็บอกเอ๊ะชวนโอ๊ตได้ไหมเนี่ยเหมาะไหมเนี่ยคนกระด้างคนหยาบน้องก็ถามผมนะเกือบทัวร์ลงแล้วนะคุณโอ๊ตแล้วผมก็บอกเอ้าทำไมอ่ะก็มีคนแนะนำนะแต่ที่สุดท้ายนี่มันออกเห็นเลยว่าออกมาชัดแล้วก็นี่แหละเป็นเช่นนี้แหละตอนสุดท้ายผมชอบที่โอ๊ตบอกว่าช่างมันน่ะนะนะช่างมันสุดท้ายถ้าเราไม่ช่างนะเราตายเลยอาจารย์พุทธทาสเนี่ยบอกว่าช่างหัวมันตาตาครับผมพอใจโอ้ยมีความสุขอิ่มมากครับเวลาจะจบยังไงหรือจะลากอีกไม่ลากแล้วกันแล้วละกันครับเดี๋ยวแต่ว่าผมว่ามันมีอีกหลายประเด็นนะที่น่าคุยกับคุณโอ๊ตเหมือนกันเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราคุยแบบรีแลกซ์เลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะได้ประเด็นที่มันอาจจะโดนใจคนได้มากกว่านี้เนาะทีนี้ก่อนที่เราจะปิดจบครับวันนี้เราก็พูดจาสื่อสารกันครบถ้วนแล้วผมอยากให้ก่อนที่คุณโอ๊ตจะลาเนี่ยอยากให้คุณโอ๊ตตอบสนองความต้องการของแฟนคลับด้วยกันด่าก่อนจบรายการสักอันหนึ่งได้ไหมก่อนจะลากันไปครับคือสุดท้ายนะครับถ้าสมมติว่าแรปอัพแบบวัยรุ่นนะครับก็คืออยากให้ทุกคน คือใช้ชีวิตให้มีสติครับจำไว้เลยว่ามีสติกับมีสมาธิสำคัญที่สุดครับผมไม่รู้ว่าคุณจะอินกับศาสนาใดหรือว่าคุณเป็นคนที่อยู่นับถือศาสนาใดอยู่หรือคุณจะเป็นคนไม่มีศาสนาก็ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือผมว่าคำว่าสติอ่ะมันต้องอยู่กับตัวเราเราต้องมีสติเสมอกินพูดคิดทำฟังเนี่ยถ้าเรามีสติทั้งหมดเนี่ยมันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะครับหมายถึงว่ามันจะไม่มีการด่าในโซเชียลมันจะไม่มีนั่นไม่นี่ส่วนที่เหลือเลยนะครับย่อยง่ายๆในวันนี้เลยนะครับอันไหนที่ทำให้เราเจ็บปวดพื้นที่ไหนทำให้เราเจ็บปวดคอมเมนต์ไหนทำให้เราเจ็บปวดอะไรก็ตามใครก็ตามทำให้เราเจ็บปวดนะครับช่างแม่งครับ ช่างแม่งครับ คือช่างแม่งคำว่าช่างแม่งใช้ได้กับทุกบริบทครับ เมื่อเราช่างแม่งได้แล้วครับอยู่กับตัวเองครับรู้ระลึกตัวเองไว้เสมอว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแค่นั้นพอแล้วครับที่เหลือใครจะคิดยังไงกับเราครับใครจะไม่รักเราช่างแม่งครับตกลงด่าเรียบร้อยแล้วนะครับช่างแม่งครับใช่ใช่น้ำเสียงอาจจะไม่กระแทกเท่าไหร่แต่ว่าโอเคโอ๊ตผมต่อนิดได้ไหมโอ๊ตมันมีคำอย่างเงี้ยนะมีอยู่คำหนึ่งวันหนึ่งอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมกเนี่ยนะท่านไปดึงคำมาจากพระไตรปิฎกขึ้นมานะแล้วคนก็ถามว่าท่านไปเอามาจากไหนคำนี้เรียกว่าอตัมมยตาฮะครับแล้วอาจารย์พุทธทาสก็แปลว่าสลัดคืนไม่ยุ่งด้วยแล้วนะครับคล้ายๆกับช่างแม่งใช่ไหมใช่ไหมปรากฏว่าท่านพระพยอมบอกว่าพูดอย่างนั้นคนก็ไม่จำอาจารย์พุทธทาสบอกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยนั่นแหละแปลคำเดียวกันคือกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยคืออตัมมยตาพระพุทธเจ้าถือว่าคอนเซปต์วันนี้ก็ครบถ้วน
ตอบโจทย์ทุกวัตถุประสงค์ขอบคุณคุณโอ๊ตมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับบอกว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในครั้งหน้าครับเรามีกิจกรรมที่คุณโอ๊ตน่าจะสามารถมาจอยกับเราได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยสื่อสารกันไปภายหลังแล้วกันนะครับขอบคุณคุณโอ๊ตอีกครั้งนะครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับกับการสนทนาการเกี่ยวกับเด็กสวนโมกเนาะใน EP ที่9ครับซึ่งเราก็คุยกันในเรื่องศาสนาคู่ของคนโคตรครูนะซึ่งก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะได้คำตอบกันแล้วนะซึ่งอาจจะตีความกันไปแตกต่างกันก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านนะครับก็หวังว่าการสนทนาวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะครับคุณหมอมีประเด็นอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับก่อนจะลากันไปครับก็ช่างแม่งธรรมยถานะกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่าเอามาติดไว้ในข้องในใจครับขอยืมคำของโอ๊ตประโมทมาใช้แต่อ้างคำพระพุทธเจ้ากับคำท่านอาจารย์พุทธาสด้วยครับครับขอบคุณคุณหมอนะครับครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับ EP ที่9ของเราก็ได้ข้อคิดเป็นการช่างแม่งหรืออธรรมยตานะครับก็คือกูไม่เอากับมันแล้วโว้ยเนาะซึ่งการสนทนาสำหรับ EP หน้าครับเราก็จะพบกันเป็น EP ที่10ครับซึ่งแขกรับเชิญของเราเนี่ยเราก็วางแผนเอาไว้ว่าจะเป็นผู้หญิงครับเพราะว่าเราก็สนทนากันหลายครั้งแล้วเราก็อยากให้มีบทบาทของผู้หญิงเข้ามาสนทนากับเราด้วยเนาะว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นก็มาติดตามกันครับว่าบทสนทนาครั้งหน้าเราจะสนทนากับใครนะครับซึ่งส่วนรายละเอียดวันที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีถ้าท่านใดที่สนใจหรือจะติดตามว่าเราจะสนทนากันวันไหนเนี่ยอยากให้ติดตามเพจ Facebook ของจดหมายเหตุพุทธทาสครับหรือFacebook page ของขอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทรปัญโยก็ได้นะครับเราจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับการสนทนาใน EP หน้ารวมถึงกิจกรรมอื่นๆของสวนโมกกรุงเทพนะครับถ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดตามเพจ Facebook ทั้ง2นี้ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมา1ชั่วโมงกว่าอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณหมอบัญชาคุณโอ๊ตปาโมทอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ